สวัสดีครับวันนี้เย็นๆพามาชมดอกจิกกันฮะเห็นไหมโอ้โหดอกเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามมากเลยฮะนี่ปลูกในโรงพยาบาลของเราเนี่ยใครที่บอกว่าไม่เคยเห็นดอกจิกนี่แหละเจอแล้วฮะเนี่ยแล้วเก็บมาฝากกันนะโน่นเวลาบานเขาจะบานกันโอ้โหสะพรั่งกันอย่างนี้เลยฮะพร้อมเพียงกันนะหย่อนย้อยลงเป็นฉากเป็นม่านกันสวยฮะสวยงามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆว่าดอกมันสวยยังไงนี่เห็นไหมฮะดอกสวยมากๆเลยกลิ่นเขาหอมหมดเป็นกลิ่นเฉพาะนะก็เหมือนพวกตระกูลของกระโดนฮะเนี่ยต้นจิกหรือกระโดนน้ำนะยอดของเขาสามารถที่จะเอาไปทำน้ำพริกได้จิ้มน้ำพริกได้อร่อยฮะจิ้มลาบได้โดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับจิ้มปลาร้าเนี่ยนะอร่อยมากๆนะนี่พาเดินดูก็เป็นไม้ขุดล้อมที่เขานิยมกันมากนะไอ้ต้นจิกเนี่ยเขาไปขุดล้อมไปปลูกกันใครสนใจก็สั่งได้เดี๋ยวผมจะลองเพาะให้นะฮะหรือไม่ก็เก็บเมล็ดนี่สวยจริงๆฮะนี่นี่ดูใกล้ๆกันโอ้สวยงามฮะดอกสีแดงชมพูเรื่อยๆเนี่ยลงเป็นฉากลงเป็นม่านเลยนี่ครับได้ฝนแล้วอย่างนี้แหละสดชื่นกันนะต้นไม้โน่ต้นฝั่งนู้นก็มีฮะนั่นเห็นมองไกลๆนะกำลังเริ่มบานกันนี่แหละที่ไหนที่มีปลูกต้นจิกกันเยอะๆก็จะได้เดินมาก็ได้กลิ่นฮะดอกสวยหอมๆอย่างเงี้ยนะนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันฮะเรื่องธรรมชาตินะใครชอบธรรมชาติก็ติดตามกันได้ฮะนะมีให้ชมทุกวันก็ฝากไปด้วยนะรักธรรมชาติก็เดี๋ยวธรรมชาติจะรักเราลองดูฮะกับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ